อย่าเพิ่งรีบไปผ่าถุงใต้ตาถ้ายังไม่รู้ปัญหานี้ใครที่มีปัญหาถุงใต้ตาเหมือนกันนะครับหรือเคยผ่าตัดแล้วมีปัญหาช่วยคอมเมนต์มาบอกใน TikTok หมอซีกันนะหมอซีด็อกเตอร์อินสไปร์อินเลิฟอินดีคุณหมอพาลูกสามถุงใต้ตาที่เบี้ยมีปัญหามานานแล้วเนี่ยมันมีปัญหายังไงมันน่าจะเป็นถุงใต้ตาที่เกิดจากกรรมพันธุ์นะคะไม่ใช่แบบที่มีอายุแล้วมันก็ใหญ่เหมือนแบบคนร้องไห้แล้วตาบวมเนี่ยค่ะมันดูตาบวมตลอดเวลาใช่ไหมที่รู้สึกว่าแบบไม่สวยค่ะไม่โอเคก็คือข้างขวาใหญ่กว่าข้างซ้ายทำอะไรบ้างครับตอนนั้นที่ตัดสินใจไปผ่าถุงใต้ตาที่โรงพยาบาลตัดไขมันใต้ตาแล้วก็ตัดหนังส่วนเกินค่ะเย็บข้างนอกโอเคเป็นรอยยาวใต้ตาทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยโอเคหลังจากที่ไปผ่าถุงใต้ตาผ่าเสร็จแล้วก็ยังมีความไม่เท่ากันอยู่ค่ะผิวข้างล่างค่ะมันบางแล้วก็เป็นรอยอะค่ะทำให้เหมือนมีความโบกเห็นชัดก็ตามตรงว่าไม่ค่อยโอเคค่ะแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจจะแก้จะอะไรนะคะก็คือรอกลัวว่าเดี๋ยวมันอาจจะแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมเจอหมอซีครั้งแรกจากช่องทางไหนครับTikTok ค่ะฟังหมอซีแล้วก็ตัดสินใจมาก็คือว่าหมอจัดการให้ตรงจุดอะค่ะไม่ใช่ว่ามันโบกแล้วก็ต้องเติมผมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเราต้องเริ่มจากแบบตั้งแต่ผิวแล้วก็เติมนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเห็นผลโอ้เยี่ยมมาไปเตือนกันนิดนึงไปบอกต่อนิดนึงอย่าเพิ่งรีบไปผ่าถุงใต้ตาอย่าเพิ่งรีบไปอัดฟิลเลอร์ใต้ตาเยอะๆอย่าเพิ่งรีบไปฉีดอัดไขมันหน้าจนหน้าดูล้นดูบวมครับหมอขอให้ซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนการที่เราซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบลดความเสี่ยงที่ต้องไปอัดไขมันหน้าผ่าตัดแผลเป็นแผลที่รอยนะครับเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดนะครับคือโมโนโพลาร์ไอฟ์หรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียววันนี้คนไข้หมอจองโคต้าอาบูเต้ครับหัวโคต้าบูเต้กระจายพลังงานเป็นรังผึ้งหมอยิงเต็มแม็ก600ช็อตคนไข้ไม่เจ็บนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตแล้วนะใครเห็นถุงใต้ตาของคนไข้ลึกบ้างหมอใช้วิธีการซ่อมผิวชั้นบนเพื่อให้ผิวชั้นบนของคนไข้ค่อยๆดีขึ้นนะครับใครเห็นถุงใต้ตาของคนไข้เรียบเนียนขึ้นนะก็คอมเมนต์กันมาหน่อยพอหมอซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นนะครับแล้วหมอฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกนะฟิลเลอร์ยาฮิ้วยาปอหมอซีไม่ใช้โบฟิลเลอร์เกาหลีหมอไม่ใช้ประหยัดแค่ไหนถูกแค่ไหนหมอก็ไม่ใช้นะครับหมอใช้เบลทโรของสวิตเป็นตัวท็อปของยุโรปงานวิจัย20ปีหมอจะไม่ประหยัดค่ายาให้คนไข้อะไรที่ฉีดเข้าหน้าคนไข้หมอเอาอย่างดีแต่หมอจะไปประหยัดค่าโฆษณาครับเอางบมาเพิ่มเป็นเงิน Exclusive ช่วยคนไข้ประหยัดบัดเจ็ต 40% พอเราซ่อมผิวแล้วดันจากกระดูกขึ้นมาใต้ตามันดีขึ้นยังไงบ้างผิวจากที่ตอนแรกมันโบแล้วก็บอกว่ามันบางใช่ไหมคะมันดูบางยังไม่เรียบเนียนตอนนี้ผิวก็เรียบแล้วก็เติมนิดเดียวเลยค่ะไม่เจ็บดูแบบใต้ตาดูเรียบขึ้นเนาะนะแล้วดูธรรมชาติไหมดูเป็นก้อนอะไรไหมครับไม่เป็นก้อนเนาะเห็นร่องแก้มหรือองศาจมูกมันดีขึ้นยังไงบ้างครับก็หน้าตรงก็เห็นเลยค่ะว่ามันไม่เป็นหลุมนะแล้วก็พอหมอดันตรงเหลี่ยมขึ้นมาตาดูเป็นยังไงบ้างก็มันไม่โบแล้วก็ยืดขึ้นแฮปปี้เลยเนาะนะครับโอเคหมอจะไม่มีจ้างดาราไม่มีโฆษณาเอางบมาเพิ่มเป็นเงิน Exclusive ช่วยคนไข้ประหยัดบัดเจ็ต 40% ใครอยากได้โควต้า 40% เหมือนคนไข้หมอที่แอดไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วทักหาแอดมินหมอฝากชื่อเบอร์โทรให้ทันลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้ทันนะครับใครคิดว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ฝากช่วยกันแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ